ับคุณครูจาก The Inner Studio ค่ะครูพิมลี่ค่ะครูจูนค่ะครูบูมี่ค่ะครูกิ๊บค่ะก็วันนี้นะคะพวกเราเนี่ยมา cover เพลง How You Like That ของ Blackpink นะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าใครเนี่ยครบเป็นใครกันแน่นะคะครูพิมครบเป็นเจนนี่ค่ะครูจูนครบเป็นโรเซ่ค่ะครูบูมี่ครบเป็นจีซูค่ะและครูกิ๊บเป็นลิซ่าค่ะ How You Like Thatเราเนี่ยก็ตั้งใจทำเพลงนี้กันมากๆเลยนะคะเพราะว่าพวกเราทั้ง4คนเนี่ยก็ชอบ Blackpink มากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราซ้อมกันทั้งหมดนานไหมคะ4ชั่วโมงค่ะก็จริงๆเนี่ยเราซ้อมกันแค่4ชั่วโมงนะเออนับให้เยอะๆไว้ก่อนนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพวกเราตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ชมความสนุกนะคะแล้วก็สดใสของพวกเราทั้ง4คนเน้นว่าชมเพื่อความสนุกอย่างเดียวเลยนะคะเพื่อความบันเทิงค่ะเพื่อความบันเทิงแล้วก็พวกเราเนี่ยก็ตั้งใจมากเลยแม้กระทั่งเรื่องเต้นเรื่องฟิลแล้วก็ที่สำคัญก็คือเสื้อผ้าของพวกเรานะคะที่จะเห็นในคลิปนะว่ามีทั้งหมดถึง2ชุดด้วยกันนะซึ่งเหมือนไหมไม่รู้ให้ทุกคนตัดสินเอาเองแต่ว่าแง้มไว้ก่อนว่ามีชุดที่สั่งตัดด้วยเหมือนไว้ประมาณ10ชุดพักก่อน ก็จริงๆเนี่ยพวกเราอยากจะให้ลองทายกันดูดีกว่าว่าชุดไหนตัดชุดไหนซื้ออ่าดูได้ง่ายนะให้ดูไหมมาบ้างไหมเออขอโทษทีนะคะมีอะไรอยากจะพูดไหมน้องจูนไม่รู้จะพูดอะไรเลยค่ะแต่แค่ว่าอยากบอกว่าฝากคลิปไว้ให้ติดตามกันด้วยนะคะนี่ค่ะชุดตัดยันถุงเท้ารองเท้าเลยค่ะปอกขาหลายคนทักมาบอกว่าชุดโรเซ่เหมือนมากก็ต้องเหมือนสิคะเพราะว่าตัดจ้าเอาไปเฉลยทำไมเราครูบูมค่ะซะหน่อยไหมคะซะหน่อยอ๋อก็คือจริงๆแล้วอะค่ะเราก็พยายามกันเต็มที่แล้วแม้ว่าเราจะซ้อมน้อยนะคะแต่ด้วยความที่แบบเป็นคุณครูของอินเนอร์เราก็อยากจะมอบอินเนอร์น่ารักน่ารักในมุมของพวกเรากับเพลง How You Like That ไว้ด้วยนะคะและสุดท้ายปิดท้ายด้วยลิซ่าของเรานะคะซ่าไม่ซ่าไม่รู้ดูค่ะหน้าม้าแตกด้วยนะคะเป็นลิซ่าแบบหน้าม้าแตกค่ะจริงๆอ่ะมีคอมเมนต์นี่คุณได้อ่านด้วยนะชื่นชอบลายเต้นของลิซ่ามีเทคนิคอะไรไหมคะเขินเลยค่ะเอาง่ายๆก็คือเทคนิคมาจากอินเนอร์ล้วนๆเลยค่ะอินเนอร์ค่ะจริงๆจะบอกด้วยอันนี้แบบความลับเลยนะครูกิ๊บเพิ่งตัดหน้าม้าเพราะว่าเป็นลิซ่าปกติครูกิ๊บไม่ตัดหน้าม้าเลยแล้วก็แบบครูกิ๊บบอกว่าเนี่ยตัดหน้าม้าดีไหมจะได้เหมือนลิซ่าโอ้ my god อ่ะก็ยังไงพวกเราทั้ง4คนนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆฟีดแบคทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์นะคะที่มีให้กับพวกเรานะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ดูนะตามไปดูได้นะคะในคลิปของพวกเราในช่อง The Inner Studio ค่ะ